โรคเอดส์คืออะไรโรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดจากการติดเชื้อ HIV โดยที่เชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลงจนร่างกายไม่สามารถต้านเชื้อโรคได้อีกดังนั้นโรคต่างๆจึงเข้ามาซ้ำเติมได้ง่ายเช่นวัณโรคปอดบวมติดเชื้อในระบบโลหิตเชื้อราและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดโรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไรโรคเอดส์สามารถติดต่อกันได้3ทางคือ 1. การร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อเอดส์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทั้งชายกับชายหญิงกับหญิงหรือชายกับหญิงจะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตามล้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ 2. การรับเชื้อทางเลือดโอกาสติดเชื้อเอดส์พบได้2กรณีคือกรณีที่1ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์มาพบในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นกรณีที่2รับเลือดมาจากการผ่าตัดหรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิดแต่ปัจจุบันเลือดที่ได้รับการบริจาคมาจะถูกนำไปตรวจหาเชื้อเอดส์ก่อนจึงมีความปลอดภัยเกือบ 100% 3. ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกเกิดจากการที่แม่มีเชื้อเอดส์และถ่ายทอดให้ทารกในขณะตั้งครรภ์ขณะคลอดและภายหลังคลอดแต่ปัจจุบันมีวิธีป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกแล้วการป้องกันโรคเอดส์เราสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้โดย 1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 2. รักเดียวใจเดียว 3. ก่อนแต่งงานหรือมีบุตรควรตรวจร่างกายตรวจเลือดและขอรับคำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์จากแพทย์เสียก่อน 4. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดใช้สารเสพติดทุกชนิดข้อควรปฏิบัติหากได้รับเชื้อเอดส์ผู้ที่เป็นโรคเอดส์สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยมีข้อปฏิบัติคือ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 2. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือหากมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการรับเชื้อหรือแพร่เชื้อเอดส์ 4. งดการบริจาคเลือดอวัยวะและงดใช้สิ่งเสพติดทุกชนิด 5. หากเป็นผู้หญิงไม่ควรตั้งครรภ์เพราะเชื้อเอดส์สามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ถึง 30% 6. ทำจิตใจให้สงบไม่เครียดไม่กังวลรวมทั้งฝึกสมาธิด้วย 7. อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหากรู้ตัวหรือสงสัยว่าเป็นโรคเอดส์แล้วควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษาเนื่องจากสมัยนี้มียาที่ใช้ในการยับยั้งและต้านเชื้อโรคเอดส์ได้เพียงแค่เรารู้จักรักษาและป้องกันให้ถูกวิธีเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นทั่วๆไปจบแล้วค่ะคลิปวิดีโอนี้จัดทำโดย 1. นางสาวมณิตาลาโวดม 2. นางสาวธนพรศรีรัตน์ 3. นางสาวปุญชรัตน์ป้อมงามสาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ